ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เกิดประเด็นที่น่าสนใจครับผู้ชมครับมีคนใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งบอกเล่าเรื่องราวว่าได้สั่งชุดต้มยำในร้านค้าออนไลน์ค่ะแล้วบอกไปว่าขอแถมตะไคร้สักต้นหนึ่งนะจะเอามาปักไล่ฝนท่านผู้ชมเธอบอกว่าแม่ค้าจัดมาให้1กิโลแล้วเขียนมาว่ายังไงอนาคตของกรุงเทพอยู่ในมือลูกค้านะคะสู้ๆค่ะท่านผู้ชมผลก็คือมา1กิโลพร้อมบอกอนาคตของกรุงเทพอยู่ในมือคุณลูกค้าคุณมนใช่ไหมเมื่อวานได้ปักไหมถ้าได้ปักกรุณาพอแล้วนะค่ะเมื่อวานนี้มาหนักดวงเหลือเกินท่านผู้ชมตะไคร้เป็นอย่างที่เห็นเธอบอกนะฮะว่าสั่งชุดต้มยำแค่ขอให้แถมตะไคร้สรุปได้มา1กิโลฟรีๆพร้อมกับโน้ตอย่างที่บอกแม่ค้าคงจะลำบากเพราะฝนเหมือนกันนี่ขอแถมไปต้นเดียวให้มา1กิโลอนาคตอยู่กับตะไคร้แล้วหรือประเทศนี้ท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะไปหาตะไคร้ไปปักสักหน่อยเอาไม่ได้ผมไม่บริสุทธิ์ซะละน้องใบก็แต่งงานแล้วใช่ไหมค่ะนั่นละนี่พอเห็นภาพแล้วอย่างที่บอกไปว่าฝนฟ้าเนี่ยขนาดไหนไปลองไล่เรียงกันดูไหมว่าเป็นยังไงค่ะช่วงเย็นหลังจากฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ประมาณสัก4 โมงเย็นวิภาวดีรังสิตผลโยธินบางจุดเนี่ย30 เซนใช่ไหมน้องใบรถเล็กนี่ผ่านไม่ได้เลยนะคะแล้วก็การจราจรบนถนนวิภาวดีอะค่ะติดตั้งแต่4 โมงเย็นเวลาฝนฟ้าแบบนี้เราจะติดตามเพจจราจรอย่าง FM 91 ทับ 4 โปรนี่ว่ายังไงรายงานนะคะว่าวิภาวดีรังสิตจากหอการค้าเข้าไปทางดินแดงแล้วก็กลับกันค่ะคือจากดินแดงผ่านมาทางหน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกคือช่วงเย็นเนี่ยมันตกหนักมากดังนั้นน้ำท่วมทั้งสองฝั่งการจราจรกรุงเทพชั้นในติดพันได้รับผลกระทบไปหลายเส้นทางเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นถนนพระราม9ขาเข้ารัชดาภิเษกขาเข้าแยกพระราม9ถนนวัฒนธรรมแยกผังเมืองถนนอโศกมนตรีไปแยกฟอร์จูนไอ้ที่ไล่มาทั้งหมดเนี่ยกระจุกอยู่ตรงกลางตรงนั้นแหละน้องละรัชดาซ้ายขวาเรานึกออกค่ะเส้นถัดมาก็ราชประรบทั้งเส้นราชดำริจากแยกศาลาแดงมาจนถึงสี่แยกราชประสงค์พญาไทล่ะจาก3 ย่านมาถึงแยกพญาไทค่ะศรียุทธยาจากสวนจิตรลดามาถึงมักกะสันราชวิถีจากตึกชัยไปถึงใต้ด่วนดินแดงเพชรบุรีตัดใหม่จากคลองต้นถึงอโศกและจากอโศกถึงประตูน้ำท่านผู้ชมครับดูเถอะประชาสงเคราะห์ตลาดห้วยขวางที่เรานำเสนอว่ารถติดหลังจากฝนผ่านไปแล้วน้ำมันท่วมนี่เป็นยังไงท่วมถึงประมาณฟุตบาทนะคะดังนั้นทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าขณะที่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่งทวิตภาพตอนฝนตกบอกน้ำท่วมกรุงเทพดินแดงปากทางอุโมงค์ดินแดงไปพระราม9ไหนดูสิโอ้ค่ะท่านผู้ชม2:45 เมื่อคืนนี้นักข่าวไปลงพื้นที่วิภาวดีรังสิตดินแดงประชาสงเคราะห์ตลาดห้วยขวางมันก็ไม่น่าเชื่อนะไม่มีน้ำท่วมแล้วนะการจราจรนี่สัญจรได้ตามปกติเลยนะคะตั้งแต่ตรงหน้ากองปราบเรื่อยมาจนถึง BTS 5 แยกลาดพร้าวตรงนั้นเนี่ยอาจจะยังท่วมอยู่นิดๆแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจราจรแล้วผมก็จะว่านี่เป็นจุดที่มีการลอกท่อโดยผู้ต้องขังเพื่อนของผมในเรือนจำเป็นจุดแรกจำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะไอโซนนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆนี่ลอกท่อและก็แน่นอนครับมันไม่อยู่ในโซนอันตรายมากๆที่คลองล้นตลิ่งล้นปริ่มแล้วก็คือคลองอะไรคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวและคลองประเวศบุรีรมย์ใช่ไหมเนี่ยเวลาผ่านไปอันนี้2:45นักข่าวให้ไปสำรวจวิภาวดีรังสิตดินแดงประชาสงเคราะห์ตลาดห้วยขวางเป็นภาพแบบนี้เรื่อยมาถึง BTS สถานี5แยกลาดพร้าวน้องไบรก็อย่างที่บอกนะคะพอถึงลาดพร้าวมันมีบางจุดแล้วเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็รถก็ไปได้นะคะมันไม่สูงมากแต่ก็ถือว่าสูงนะเกือบฟุตบาทเหมือนกันอย่าใช้คำว่าไม่สูงมากค่ะท่านผู้ชมหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวที่นักข่าวไปสำรวจก่อนหน้าตอน5:20ท่านผู้ชมดูเถอะแล้วเปรียบเทียบอันนั้นน่ะเท่าฟุตบาทเลยค่ะรถเล็กนี่ไม่ต้องพูดถึงสัญจรลำบากนะคะเนี่ยค่ะซอยลาดพร้าว80เป็นยังไงเหรอมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่งโพสต์คลิปลาดพร้าวก่อนลาดพร้าวใช่ไหมนี่ลาดพร้าวและนี่80ใช่ไหมค่ะ
ผู้ใช้ Twitter ท่านนี้บอกน้ำรอระบายลาบครับ80 7570ไปดูช่วง6โมงเย็นที่3เหลี่ยมดินแดงหน่อยซิเป็นยังไงบอกกรุงเทพก็มีทะเลผู้ใช้ Twitter ท่านนี้บอกนะคะเนี่ย3เหลี่ยม3เหลี่ยมดินแดงจำได้ใช่ไหมตรงไปราชปรบขวามือไปสุทธิสารถ้าทางซ้ายไปจุตรทิศโอ้โหลาดพร้าวซอยหนึ่งช่วงเย็นที่ผ่านมาฝนแรงจนตึกไกลๆเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นขณะที่6โมง7นาทีมีท่านหนึ่งบอกฟ้าร่วมมากว่าชั่วโมงครองหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวรถติดขณะที่อีกท่านหนึ่งบอกเส้นทาง5แยกลาดพร้าวผลโยธินน้ำท่วมถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงค่ะเราดูภาพบรรยากาศอย่างนี้เป็นการร่วมทุกข์ร่วมโศกกันอีกท่านหนึ่งท่านผู้ชมพูดถึงที่จอดรถที่ผมมีความหวาดเสียวก็ปรากฏว่าเซนทันเวิลด์เซนทันเวิลด์โซนออฟฟิศชั้น B2 ใต้ดินใช่ไหมใช่ค่ะน้ำมันระบายไม่ทันมีคนใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งถ่ายคลิปนี้บอกเซนทันเวิลด์โซนออฟฟิศ B2 น้ำแรงมากระบายไม่ทันนี่ค่ะแล้วก็ตั้งคำถามว่ารถเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหผมคิดว่าอาคารคอนโดศูนย์การค้าท่านจะต้องเตรียมสั่งเครื่องสูบน้ำที่เพิ่มกำลังแรงแล้วนะค่ะบางทีมันไม่ทันกับปริมาณน้ำนะปีนี้ฝนเยอะจริงๆแต่ก็ต้องเข้าใจเซนทรัลเวิลด์อันนี้น้ำมันเยอะจริงๆแล้วสูบไม่ทันหรือยังไงค่ะเขาชี้แจงในเวลาต่อมาสักทุ่มเสร็จๆน้องไรบอกว่าฝนตกหนักฉับพลันค่ะน้ำจากถนนและท่อระบายน้ำล้นเข้ามาในบริเวณส่วนหนึ่งของลานจอดชั้น B2 Central World ได้ดำเนินการอย่างทันท่วงทีในการสูบน้ำและระบายน้ำอย่างเร่งด่วนในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งมันเป็นพื้นที่ลาดเล็กน้อยค่ะเลยทำให้การระบายน้ำช้ากว่าจุดอื่นตอนที่ออกแถลงตอนประมาณสักทุ่มนึงเนี่ยบอกว่าบริเวณที่จอดรถได้ระบายน้ำออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถสัญจรได้ตามปกติต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้และเพื่อความปลอดภัยท่านต้องแจ้งสั่งเครื่องสูบน้ำด่วนอาคารคอนโดมิเนียมออฟฟิศสำนักงานหรือจะเป็นกรณีศูนย์การค้าเพิ่มสูบน้ำเลยมันต้องเผื่อใช่ไหมน้องใบใช่ค่ะพญาไทเนี่ยอยากให้ดูใต้ BTS แล้วเกินตรงพญาไทอะน้ำประชิดถึงหน้าลิฟต์เลยนะนี่ผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านนี้บอกพญาไทคือท่วมไม่ไหวแล้วนี่ค่ะหน้าลิฟต์เลยเดี๋ยวท่านผู้ชมชานเมืองจะบอกโอ้พูดจากกลางเมืองร่มเกล้าร่มเกล้าไม่ใช่ชายแดนนะชายแดนกรุงเทพร่มเกล้าตรงราชกระบังน้องไรค่ะร่มเกล้าดูเถอะท่านสกของเพื่อไทยคุณจรพงศิงวิทยาเป็นคนโพสต์คลิปพร้อมข้อความถนนคุณทหารฝั่งขาเข้ากทมตรงเข้าข้างเขตร่มเกล้ารถเล็กควรเลี่ยงครับระหว่างที่พูดถึงเรื่องนี้ไปผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิตสรรเสริญเรืองฤทธิ์เมื่อวานนี้ทวิตข้อความที่น่าสนใจเลิกงานเมื่อวานเนี่ยกรุงเทพตกหนักมากอาจจะเป็นสถิติไหม5นาทีปริมาณฝน10มิลลิเมตรค่ะ5นาทีปริมาณฝน10มิลลิเมตรชั่วโมงนึงเนี่ยเราก็เอา5คูณเข้าไปเท่าไหร่จะเป็น60แล้วดูปกติประมาณกรุงเทพนี่หนักๆนี่100นึงค่ะอันนี้5นาที10เมตรเพราะฉะนั้นไอ้ที่กลัวกันยกตัวอย่างเช่นคลองลาดพร้าวซึ่งถ้าอยู่ตรงสะพานใหม่เขาเรียกคลองบางบัวค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิตบอกจริงๆน้ำในคลองลาดพร้าวเนี่ยมันเริ่มลดลงจะต่ำกว่าวิกฤตแล้วนะคะมันเด้งพรวดขึ้นมาใหม่30เซนเลยอัตราคือนาทีละ1เซนติเมตรแล้วก็บอกแถบบางเขนท่วมอีกแล้วนะคะ เป็นอย่างที่บอกเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านผู้ชมอ่ะ